ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิ่มอีกแล้วค่ะวันนี้ฟิล์มจะมาทำคลิปกดบัตรคอนนะคะคอนเสิร์ตที่ฟิล์มจะไปชื่อว่า Mosaic World Tour นะคะ We are here in Bangkok ค่ะเย้ฟิล์มอยากไปมากๆนะคะและอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีคอนเสิร์ตที่มาจัดที่ไทยหลายวงมากๆนะคะมี Blackpink Bangtan Just Two นะคะแล้วก็ ASTRO ต่อไปก็น่าจะเป็น Mosaic ของฟิล์มนั่นแหละเพราะว่าคอนของฟิล์มนะคะจัดในวันที่1มิถุนายนค่ะแต่ว่าวันนี้มันเป็นช่วงเดือนเมษายนใช่ป่ะเหมือนเขาให้รีบกดอ่ะเพื่อที่แบบว่าจะได้เตรียมความพร้อมต่ออะไรแบบนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มเนี่ยจะไปนั่งโซนไหนนะคะบัตรราคาเท่าไหร่และแผนผังคอนเสิร์ตเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือฟิล์มจะกดบัตรได้ไหมนะคะเพราะว่าฟิล์มให้เพื่อนช่วยกดด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อฟิล์มพลาดเนี่ยเด็ดช้าอะไรแบบเนี้ยก็จะให้เพื่อนช่วยกดเพราะว่าฟิล์มไม่อยากจ้างเพราะราคาบัตรมันก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีบัตรอัพคือแบบร้องไห้แน่ๆนะคะเพราะว่าบัตรแพงสุดก็6,000แล้วถ้าอัพนี่คือแบบไม่ถึงหมื่นเลยเหรอคือแบบกลัวเขาอัพเยอะไงฟิล์มก็ไม่กล้าจ้างด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราะถ้าจ้างค่าจ้างก็แพงแล้วด้วยฟิล์มก็เลยเลือกที่จะมากดบัตรเองแล้วก็ให้เพื่อนช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิล์มจะนั่งโซนไหนนะคะไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็นหน้าเว็บเนาะที่ฟิล์มจะมากดบัตรในครั้งนี้ก็จะเป็น Mosaic World Tour We Are Here นะคะ in Bangkok ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะด้านบนเห็นปะตรงเนี้ยก็เขาบอกว่าจัดในวันเสาร์ที่1มิถุนายนนะคะที่ Thunderdome เวลาแสดง6โมงนะคะแล้วก็ราคาบัตรแล้วก็วันที่จำหน่ายบัตรนะคะทางเว็บอันนี้ก็คือวันนั้นนั่นแหละวันที่27เมษายนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นราคาบัตรนะคะตามโซนสีตรงนี้เลยมี 6,000 5,000 3,000 4,000 3,500 แล้วก็ 2,500 ฟิล์มอ่ะอยากไป SR ตรงนี้นะคะตรงหลุมฝั่งนี้หรือไม่ก็จะนั่งนะคะตรง A2 ฝั่งนี้จะไปตรงฝั่งขวานะคะเห็นไหมเพราะฝั่งนี้ฮยองวอนมาบ่อยสุดฟิล์มก็จะมาอยู่แถวๆฝั่งนี้นี่แหละแต่ว่าลังเลไงว่าจะเอาบัตรตรงไหนดีนะคะ 6,000 กับ 5,300 ราคาบัตรก็รุนแรงนิดนึงแต่ฟิล์มว่าจะไป 5,300 นะคะไปบัตรยืนนี่นะคะศิลปินน่าจะเล่นกับแฟนคลับเยอะสุดก็ตรงนี้นี่แหละเพราะมันดูใกล้ชิดเนาะช่วงทางเดินฟิล์มนะคะก็อาจจะไป SR ตรงนี้แหละทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดในการกดบัตรนะคะนี่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะอีก1ชั่วโมงนะคะว่าฟิล์มเนี่ยจะกดบัตรได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา9โมงกดบัตรอยู่ที่10โมงนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันตอนนี้นะคะใกล้ถึงเวลากดบัตรแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:41 นะคะดูจากนาฬิกาบนจอเนาะก็อีกไม่กี่นาทีค่ะอีก19นาทีเราจะได้กดบัตรก็คือตอนนี้ตื่นเต้นมากอีก19นาทีอยู่ทุกคนสั่นไปหมดแล้วนะคะจะกดได้ไหมแล้วก็ตอนกดอ่ะเราจะถ่ายให้ดูว่าฟิล์มต้องทำยังไงกับตรงหน้าจอบ้างนะคะว่าเว็บเนี้ยก่อนกดเราต้องทำยังไงเพราะว่าเว็บที่ฟิล์มกดเนี่ยจะเป็นของคนที่เป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะคะก็คือเป็นของผู้จัดเลยเว็บเนี้ยก็จะเป็น YJ Partner นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนกดแล้วอ่ะจะกดยังไงกดได้หรือเปล่ามันจะขึ้นว่าเว็บล่มไหมนะคะเพราะว่าประสบการณ์เว็บล่มนะคะฟิล์มเจอบ่อยในไทยทิกเก็ตเนาะไทยทิกเก็ตเว็บล่มบ่อยมากแต่รอบนี้เป็นของ YJ Partner ใช่ป่ะเป็นของผู้จัดการเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้จะล่มหรือเปล่านะคะเพราะยังไม่เคยกดแบบนี้มาก่อนงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะตอน10โมงค่ะตอนที่ฟิล์มกดแล้วกันว่ามันจะกดได้หรือไม่ได้นะคะเว็บจะล่มไหมจะกดทันคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลากดบัตรแล้วใช่ป่ะ10โมงทีเนี้ยพอฟิล์มกดเข้าไปปุ๊บก็คือเหมือนแบบมันเต็มหมดทุกโซนแล้วอ่ะดูดิคือมันเต็มหมดแล้วทุกโซนจริงๆเหมือนต้องรอบัตรหลุดตอน11โมงนะคะนี่ก็10โมงกว่าแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะรอนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟิล์มมีธุระไปข้างนอกด้วยฟิล์มก็จะให้เพื่อนกดให้แทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจ่ายตังค์ให้เพื่อนก็คือมันเต็มหมดเลยแต่ว่าในทวิตอ่ะบางคนเขากดได้ฟิล์มก็แบบฮะเว็บล่มทำไมคุณถึงกดได้บางคนก็อัพบัตรแล้วอ่ะจาก 5,300 เป็น 6,500 ฟิล์มแบบฮะตรงนี้จาก 5,300 เป็น 6,500 ทำไมแพงจังคือแบบมันอัพเยอะมากอ่ะฟิล์มก็เลยเดี๋ยวรอบัตรหลุดละกันแต่ถ้ากดไม่ได้ก็คือจะไม่ไปนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันเนาะว่าฟิล์มกับเพื่อนเนี่ยใครจะกดได้ก่อนเพราะว่าเพื่อนจะกดให้ฟิล์มไงเพราะฟิล์มจะไปคนเดียวนี่นะคะกดไม่ได้เลยทุกคนคะก็เมื่อกี้ฟิล์มให้ทุกคนดูไปแล้วใช่ไหมว่าตอน10โมงอ่ะฟิล์มกดบัตรไปแล้วและทุกโซนมันเต็มหมดเลยนะคะเหมือนจะแบบว่าเว็บล่มหรือเปล่าเพราะว่าพอฟิล์มเข้าไปดูในเพจของผู้จัดการที่เขาจัดการคอนเสิร์ตเนี้ยเขาบอกว่าต้องรอถึง11โมงใช่ป่ะแล้วตอนนั้นอ่ะมัน10โมงกว่าแล้วฟิล์มก็รอจน11โมงแล้วเขาบอกว่าเลื่อนค่ะเลื่อนเวลาจ่ายเงินใช่ป่ะของบัตรก็แปลว่าบัตรก็ยังไม่หลุดก็ต้องรอถึงบ่าย2นะคะเพราะว่ารอ2ชั่วโมง
ใบ2เสร็จยังไม่หลุดค่ะก็4 โมงก็ยังไม่หลุดก็แบบรอไปเหอะรอไปเลยนะคะแต่ว่าฟิล์มมีน้องที่รู้จักในทวิตนะคะแล้วเขากดมาเกินแล้วมันเป็นโซนที่แบบฟิล์มอยากได้นะคะก็คือโซนบัตรหลุม SR ทีนี้ฟิล์มก็โอเคค่ะเดี๋ยวฟิล์มโอนเงินไปให้นะคะแล้วฟิล์มก็ได้บัตรมาแล้วนะคะคือฟิล์มแบบโอ้ขอบคุณน้องมากนะคะที่แบบกดเกินแล้วก็เป็นโซนที่ฟิล์มอยากได้ดีนะที่รู้จักกันก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวฟิล์มเอาเองนะคะฟิล์มก็ได้บัตรตอนประมาณบ่าย2เพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงบัตรหลุดแค่บางโซนเท่านั้นแล้วน้องเขากดได้ค่ะฟิล์มก็โอเคได้บัตรแล้วนะคะแต่ฟิล์มงงมากเลยตอน10 โมงทำไมกดแล้วมันกดไม่ได้แต่ทุกคนไม่ต้องสังเกตเสื้อผ้านะคะเพราะว่าอันนี้มาอธิบายเพราะว่าเมื่อวานเรากดไปแล้วก็คือวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะฟิล์มก็เลยจะมาอธิบายว่าเอ้ยเนี่ยที่มันกดไม่ได้เป็นเพราะว่าคนกดเยอะเกินไปด้วยนะคะบางคนก็กดมาอัพบางคนก็ไปกดที่ร้านเกมก็เลยถึงกดได้นะคะแต่แบบมากดที่บ้านอย่างฟิล์มก็คือมีสิทธิ์ลุ้นแค่ประมาณ 10% นะคะเต็มร้อยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันอาทิตย์เนี่ยยังมีโซนไหนที่แบบยังว่างอยู่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ฟิล์มเข้าไปดูในเว็บเนี่ยก็ยังมีบัตรที่แบบเป็นบัตรหลุดอ่ะมันเหลือแบบที่ว่างก็ไม่กี่ที่เองนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีโซนไหนบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าเว็บเนาะอันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเรากดกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนบัตรหลุมที่ฟิล์มไปก็จะเป็น SR แล้วก็ SL ก็ไม่ว่างแล้วนะคะเต็มแล้วก็ A2 A1 อะไรแบบเนี้ยก็เต็มอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบัตรหน้าสุดแพงสุดเนาะแล้วก็ B2 B1 อะไรแบบเนี้ยก็เต็มโซนฝั่งตัว I เอ้ยยังเหลืออยู่ทุกคนอันนี้คือบัตรหลุดเห็นมั้ยที่มันเป็นช่องว่างที่ไม่มีกากบาทเนี่ยเราก็สามารถติ๊กอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะขึ้นราคา 5,300 อันเนี้ยราคาก็จะเท่ากับที่ฟิล์มไปนั่นแหละบัตรหลุมแต่ว่าอันนี้จะเป็นบัตรนั่งนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็ยังว่างอยู่สมมติเนี่ยถ้าใครจะกดบัตรใช่ป่ะเราก็กดแล้วเราก็กดด้านล่างต่อนะคะว่านี่เราจะไปแบบ EMS หรือว่าจะรับบัตรด้วยตัวเองนะคะหรือว่าจะส่งบัตรมาก็ได้แล้วก็กดยืนยันแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นออเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะโอนแบบไหนแค่นี้เองนะคะอันนี้จะเป็นแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าฟิล์มได้บัตรแล้วฟิล์มก็เลยไม่ต้องแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของฟิล์มก็จะเป็นอันนี้นะคะอันล่างอันนี้ที่ฟิล์มโอนไปแล้วนะคะส่วนอันข้างบนก็คืออันที่กดให้ดูเมื่อกี้ตามนี้แหละทุกคนประมาณนี้เนาะและนี่นะคะก็คือวิธีกดบัตรนะคะก็ง่ายมากถ้าเรากดทันนั่นแหละก็คือสมมติถ้ามีบัตรหลุดแล้วแค่กดเข้าไปแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกวิธีการรับบัตรแล้วก็เลือกวิธีการโอนเงินแค่นี้เองแล้วเราก็รอรับบัตรที่บ้านได้เลยนะคะบางคนก็รับบัตรหน้างานหรือว่าตามไทยทิเกตใช่ป่ะถ้าแบบเราไปกดตามไทยทิเกตอ่ะเขาก็จะมีตามสาขาให้เราเลือกไปรับแต่ว่าอันนี้เป็นของ YJ Partner ก็รับที่หน้างานอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิปนะคะที่แบบว่าอยากจะมาแชร์นิดนึงว่าเวลากดบัตรอ่ะมันยากมากนะคะเราต้องไปแบบว่าแข่งกับหลายๆคนอ่ะที่เขาแบบว่าเน็ตไวกว่าใช่ไหมว่าถ้าใครกดได้ก่อนก็คือได้ไปเลยอ่ะแต่ส่วนใครที่ช้าหน่อยก็คือแบบต้องรออย่างฟิล์มนะคะฟิล์มรอยันบ่ายสองอ่ะทุกคนกว่าจะได้บัตรนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย